ี่ก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะแต่พี่อยากจะให้ทุกคนฟังเหตุผลของเราด้วยยังไงคะแล้วใครเป็นพ่อของเด็กคะไอ้ฮัลโหลพ่อของลูกเลยผู้ผ่ามาแล้วผู้ผ่าโอ้ยเราไม่ปากแล้วก็ดูแลเนยกับลูกเนี่ยเชื่อที่พี่ผู้ผ่าพูดเหรอคะเนยเชื่อครับเนยเชื่อได้ไงถ่ายรูปครับถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยครับ